สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะสนักวัสเรดีียค่ะนนักเรียนครูฟ้าวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันศุกร์ที่27เดือนอะไรคะเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ. 2565ปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ. 2022ค่ะค่ะเมื่อวานนี้วันอะไรคะเมื่อวานนี้วันพฤหัสวันที่เท่าไหร่คะวันที่26เดือนอะไรคะเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ. 2565ปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ. 2022ค่ะค่ะพรุ่งนี้วันอะไรคะพรุ่งนี้วันเสาร์วันที่เท่าไหร่คะวันที่28เดือนอะไรคะเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ.ปีพ.ศ. 2022565ปีค.ศ.ปีค.ศ. 2022ค่ะตอนนี้เวลากี่โมงคะครูฟ้าตอนนี้เวลาเที่ยงเที่ยงกี่นาที25 นาที25 นาทีนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลากลางวันเนาะใช่กลางค่ะวันนะคะครคูรหญูิงกิฟน้าข้าวหรือยังคะกินข้าวแล้วค่ะครูฟ้ากินข้าวหรือยังคะครูฟ้ากินข้าวแล้วค่ะอ๋อครูฟ้ากินอะไรครูฟ้ากินนี่ไหนมีให้ดูหรออ๋อมีรูปให้ดูว่านี่ครูฟ้ากินอะไรครูฟ้ากินแท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 นนั่นแทนเรนียานนบปอะกว่ามาหรือยังคะมาหรือยัแทงนคแทรับนแป๊บฟนึ้งานะกินอะไรนักเรียนรออ๋อเอาทวิตเตอร์มาทำไมคะเนี่ยแป๊บนึงข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะอันขน้าี้วเเนหนี่ียยวหมเปู็นปิ้งเป็นหมูใช่ไหมใช่ครูฟ้าอันนี้หมูปิ้งนะคะหมูใช่ทหีม่ครููฟ้าชี้อยู่ในหมูอันนี้ข้าวเหนียวสีข้าวเขหนีายววๆเนี่ยข้าวเหนียวใช่ครูฟ้าคะครูหญิงมีคำถามถามว่าอะไรถามว่าใน7 วันเนี่ยนะคะ7 วันหรือว่า1 อาทิตย์เนี่ย7 วันหรือว่า1 อาทิตย์เนี่ยนะคะครูฟ้ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งบ่อยแค่ไหน A กินทุกวันก็คือกิน7 วันเลยกินทุกวัน B กินบ่อยๆไม่ได้กินทุกวันแต่ว่ากินบ่อยกๆิกน็บ่อยอาๆจจะประมาณ5 วันประมาณ5 วัน C กินแบบนานๆครั้งนานๆกิน1 ครั้งใน7 วันก็อาจจะประมาณ3 วันเนาะประมาณ3 วันหรือ D อันนี้ไม่ได้นะคะดีก็คือ0ไม่กินไม่ค่อยได้กินไม่กินเลยอันนี้น่าจะไม่ใช่แล้วไม่ใช่เพราะว่าครูฟ้ากินใช่ข้าวเหนียวหมูปิ้งไปนะคะค่ะกินครูทุกฟ้าวกิันนทุกวักนินบ่อยๆหรือว่าบ่อยนานๆครั้งๆนานครั้งครูฟ้ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งบ่อย
โอ้บ่อยบ่อยก็คืใอชแบ่บประมาณถ้าใน7 วันครูฟ้าก็กินประมาณ5 วัน5 วันใช่โอ้ค่ะโอห๋อผู้หญิงไม่กินข้าวเหนียวหมูปิ้งเหรอใช่ค่ะถ้าครูหญิงก็คือข้อดีค่ะข้อดีทำไไมม่กินไม่ได้กินเลยใน7 วันเนี่ยครูหญิงไม่ได้กินข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยหรือว่าใน1 เดือนก็ไม่ได้กินเลยครูหญิงใน1 ปีใน1 ปีถ้า1 ปีครูหญิงกินข้าวเหนียวหมูปิ้งก็นานๆน่าจะเป็นข้อสี่นะนานๆ1 ครั้งนานๆใหชนึ่่งครั้ง1 ปีนาหนึ่งครั้งนๆเออ1 ปี 1 ครั้งนะคะใอช่ืเพรามะว่าวันนี้เนี่ยครูหญิงก็จะมีคำถามมาถามครูฟ้าเกี่ยวโอก้ับว่าครูฟ้าทำอะไรอืครมูฟ้าทำอะไรแล้วก็บ่อยแค่ไหนนะคะบ่อยแค่อืไหนมใช่ไหมอ่ะอันนี้แล้วกันครูฟ้าเนี่ยครูฟ้าเขาจะเล่นโซเชียลมีเดียนะคะใชก็่คืคอ่ะแต่โซเชียลมีเดียก็จะมี Twitter Facebook Facebook Instagram YouTube ใช่ Tinder ไม่ได้เล่ใชนน่ะคะค่ะแต่ว่าเราไม่ถามว่าเล่นบ่อยอยู่แค่ไหนนะครูอหญ้ิางวอยากจะถามว่าเวลาครูฟ้าเล่นเอา Facebook แล้วกันให้เอาโซเชียลมีเด Facebook ียก็ได้โซเชียลมีเดียอะไรก็ได้ครูฟ้าเนี่ยโพสต์ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมอันนี้ก็จะมีโทรศัพท์แล้วก็จะมี Twitter อย่างเงี้ย Twitter อย่างเงี้ยค่ะอืมโพสต์ใช่ไหมอันนี้ฟ้าแล้วก็ดื้อโพสต์โซเชียลมีเดียเนี่ยบ่อยแค่ไหนใช่ไหมหนทึ่งทุกวันอ้าวหนึ่งหายเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือใน7 วันเหมือนกันนะนักเรียนำอืมก็คือทุกวันสองบ่อยๆโพสต์บ่อยๆแต่ไม่ใช่ทุกวันก็อาจจะประมาณ4 ถึง 5 วันเนาะอันนี้ก็ถือว่าบ่อยนะอืมอืมหรือว่าสามนานๆโพสต์1 ครั้งก็อาจจะประมาณ2-3 วันหรือสี่ก็คือแบบ1 อาทิตย์เนี่ยไม่ได้โพสต์เลยไม่อได้ืโมพสต์โซเชียลมีเดียเลยครูฟ้าเนี่ยโพสต์โซเชียลมีเดียบ่อยแค่ไหนใน7 วันครูฟ้าเนี่ยโพสต์โซเชียลมีเดียทุกนานๆครั้งค่ะอ๋อโพสต์นะนักเรียนไม่ได้เล่นนะคะโพสต์อ๋อครูฟ้าเนี่ยใช่นานๆโพสต์1 ครั้งใช่ค่ะเพราะว่าสมมุติถ้าครูฟ้าเล่นFacebook ใช่ไหมถ้าครูฟ้าเล่น Facebook หรือ Twitter เนี่ยครูฟ้าไม่ค่อยโพสต์นะคะครูฟ้าจะไลค์รีทวิตมากกว่าครูฟ้าไม่โพดูสต์ใช่ไหมดูอืมครูหญิงล่ะคะครูหญิงเนี่ยโพสต์โซเชียลมีเดียทุกวันบ่อยๆนานๆครั้งหรือไม่โพสต์เลยถ้าใน7 วันนะคะใน7 วันนะคะใน7 วันนะไม่โพสต์เลยทำไมครูหญิงก็กดไลค์เท่านั้นไม่โพสต์เลยอันนี้โซเชียลมีเดียส่วนตัวนะส่วนตัวอไมื่ใช่มโซเชียลมีเดียที่เป็นครูหญิงครูหญิงมีอสืองก็คือมเป็นโซเชียลมีเดียของครูหญิงกับทอี่ืเป็นมโซเชียลมีเดียที่มีเพื่อน private อะค่ะอืม private นะอืมอืมส่วอนืตมัวเนี่ยก็คือไม่โพสต์เลยใน7 วันค่ะโอ้โหครูหญิงครูหญิงไม่ไคม่อย่โพโพสต์นสะคะเลแต่ยดูนะใช่อค่ะ่ะข้อต่อไปข้คอต่อำถไาปมข้อต่อไปนะคะเย้ถามครูฟ้าว่าว่าใน1 เดือนใน1 เดือนแล้วกันเนาะเอา1 เดือนบ้างอืม1 เดือนนะคะครูฟ้าเนี่ยทำอาหารอันนี้ก็โอจะ้มีกระทะใช่ไหมมีกระทะอืมมีตะหลิวแล้วก็ครูฟ้าอยู่ไหนล่ะครูฟ้าหาย
นะคะครูฟ้าครูฟ้าเนี่ยทำอาหารกินเองบ่อยแค่ไหนใน1เดือน1ทุกคือวันอ่ะใช่ค่ะทุกวันทุกวันก็คืออ่ะเอางี้แล้วกันเลยเนาะเป็น 100% ทุกวันหรือว่าอันนี้ก็แบบเออสัก 80% แล้วกันเนาะบ่อยๆนะคะหรือว่าอันนี้สัก 50% นานๆทำ1ครั้งนะคะหรือว่า C ข้อที่4 0% ก็คือ1เดือนไม่ทำอาหารกินเลยครูฟ้าทำอาหารกินเองใน1เดือนนานนานครั้งค่ะนานนานครั้งแล้ว1เดือนครูฟ้าทำอาหารกินเองประมาณกี่วันนานนานหนึ่ครงั้งเดเนืี่ยอนครูฟ้าทำอาหารกินเองประมาณ1 วันนี่ก็นานๆครั้งเหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่นานๆครั้งค่ะครูฟ้าครูฟ้าต้องแก้ออกมาจากอันนี้ค่ะครูฟ้าต้องบอกว่าน้อยครั้งค่ะน้อยครั้องาจจะปมระมาาณกค่ะ20%นะคะครูฟ้าก็คือน้อยครั้งไม่ใช่ใช่นานๆครั้งใช่ค่ะเพราะว่าครูฟ้าเนี่ยขี้เกียจไมไม่่อยทากำถ้าอย่างนั้นครูฟ้าไม่ทำอาหารใช่ไหมใช่งั้นใน1เดือนครูฟ้าเนี่ยสั่ง Grab ใช่ไหมครูฟ้ามีโทรศัพท์แล้วก็มีแอปพลิเคชัน Grab นะคะ Grab เนี่ยเป็น Delivery สั่งอาหาร Delivery นะคะใน1เดือนเนี่ยครูฟ้าเนี่ยสั่งอาหารจาก Grab บ่อยแค่ไหนทุกวันไม่ทุกวันแต่บ่อยๆแล้วก็นานๆครั้งน้อยครั้งหรือว่าไม่เลยไปสั่งเลยใน1เดือนครูฟ้าเนี่ยนะมีสั่งแกร็บนะคะทุกวันค่ะทุกวันคือ everyday life แบบทุกคืวอเัป็นนชีวิตปกติเลยเนาะทุกใช่วันทุกโอ้วันค่ะทุกวันอย่างผู้หญิงโอ้โหครูฟ้าชอบนะคะ Grab Delivery ครูหญิงล่ะคะครูหญิงเนี่ยอันนี้ครูหญิงนะคะค่ะผิงตัวสีเขียวนะคะเป็นกาโมหญิงรตาัวสีเขียวทำครไูมหญคิงะหน้าบนหัวผู้หญิงอันนี้กระทะอ๋อครูฟ้าจะถามเกี่ยวกับครูหญิงทำอาหารกินเองใช่ไหมใช่ครูหญิงทำอาหารกินเองไหมอันนี้ครูหญิงทอ่ำอาหารกินเองนะคะหรือครูหญิงเนี่ยมีโทรไม่ตะลือไม่ได้สิครูหญิงทำอาหารกินเองทุกวับน่อยบ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนหรือว่าผู้หญิงทำอาหารกินเองทุกวันไหมหรือว่าบ่อยบ่อยนานนานครั้งน้อยครั้งไม่เลยนะคะครูหญิงทำอาหารกินเองน่าจะเป็นนานนานครั้งไม่ใช่น้อยครั้งเหรอไม่ค่ะอย่างน้อยเนี่ย1 เดือนเนี่ยครูหญิงก็ทำอาหารกินเองประมาณใช่สปิบะถึง12 วันนะอ๋ออันนี้ครูฟ้านะคะอันนี้ครูหญิงใช่ค่ะนั่นแหละก็นานๆครั้งทำอาหารกินเองแล้วครูหญิงใช้อะไรแอคปะพลิเคชัน Grab ไหมคะใช้ค่ะครูฟ้าครูหญิงเนี่ยสั่งแกร็บบ่อยแค่ไหนบ่อยบ่อยไม่ใช่ทุกวันนะหรทอุกวันเนี่ยไม่ใช่ค่ะผู้หญิงไม่ได้สั่งทุกวันนะแต่ว่าบ่อยบ่อยก็คือ80%อะบ่อยบ่อยนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปค่ะครูฟ้าผู้หญิงยังมีคำถามมาถามครูฟ้าอีกถามว่าอะไรคะอ่ะครูเราถามทำอาหารไปแล้วสั่งแกร็บไปแล้ว
คำถามข้อนี้ก็ยังเกี่ยวกับอาหารนะคะว่าครูฟ้าเนี่ยครูฟ้าอยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็กินอาหารที่บ้านใช่ไหมแต่ก็มีบางครั้งเนี่ยเราไปกินอาหารนอกบ้านใช่ไหมก็จะมีโต๊ะใช่ไหมแล้วก็มีเก้าอี้เนี่ยที่เป็นร้านอาหารใช่ไปครูฟ้าเนี่ยไปกินข้าวนอกบ้านก็คือไปกินที่ร้านอาหารในหนึ่งเดือนบ่อยแค่ไหนไปกินทุกวันบ่อยๆนานๆครั้งน้อยครั้งหรือว่าแบบไม่ค่อยได้ไปเลยอ่ะไปกินอาหารข้างนอกบ้านครูฟ้าไปกินอาหารข้างนอกบ้าน1เดือนหรือว่า1ปีก็ได้ไหม1เดือนมันน้อยไปไหมอ้าว1เดือนแล้วกัน1เดือนคิดว่าน่าจะนานๆครั้งไหมนานๆครั้งเดือนหนึ่งก็ประมาณ5ครั้ง6ครั้งหรือว่า10ครั้งก็ได้นะใช่ค่ะฟ้าน่าจะไปประมาณนี้แหละค่ะ5ครั้งใช่ก็นานๆครั้งเนาะครูหญิงล่ะคะครูหญิงออกไปกินอาหารนอกบ้านไหมเดือนนี้ไปแล้วครูหญิงไปกินอาหารนอกบ้านบ่อยแค่ไหนครูหญิงไปน่าจะน้อยครั้งค่ะครูฟ้าน้อยครั้งประมาณเดือนนี้ครูหญิงน่าจะไปแค่สองครั้งคุณฟ้ารู้ได้ยังไงสองครั้งเองนะสองครั้งน้อยครั้งนะคะไม่ค่อยได้ไปกินอาหารนอกบ้านเนาะเนี่ยต่อไปค่ะต่อไปคุยถามคุณฟ้าอีกได้ค่ะครูหญิงครูฟ้าไม่เอากินอาหารแล้วใช่ไหมเราทำงานเนี่ยก็มีเงินใช่ไหมมีเงินเนี่ยไปซื้ออาหารแล้วแต่ว่าเราเนี่ยบางครั้งก็ซื้อของใช่ไหมซื้อของที่ไม่ใช่อาหารอาจจะเป็นเสื้อยางมัดผมกางเกงลิปสติกอย่างเงี้ยหรือว่าเกมซื้อเกมซื้อตุ๊กตาซื้อของในหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนเนี่ยครูฟ้าซื้อของอาจจะเป็นเสื้อผ้านะคะลิปสติกซื้อของบ่อยแค่ไหนในหนึ่งเดือนครูฟ้าซื้อของหรือว่าจะเป็นแบบแก้วน้ำสวยๆใช่ไหมซื้อของโอ้นานๆครั้งนานๆครั้งค่ะซื้อของนานๆครั้ง1เดือนเนี่ย1เดือนครูฟ้าซื้อของประมาณ4ครั้งเองสี่ครั้งนานๆครั้งน้อยครั้งก็ได้นะครูฟ้าแต่ว่าน่าจะนานๆครั้งนี่แหละนานครั้งนะนานๆครั้งครูหญิงล่ะคะครูหญิงเนี่ยหนึ่งเดือนครูหญิงซื้อของบ่อยแค่ไหนครูหญิงซื้อของบ่อยไม่ใช่ทุกวันนะคะนักเรียนทุกวันก็บอกเถอะไม่บ่อยๆซื้อบ่อยๆนะคะแอปพลิเคชัน Shopee อย่างเงี้ยซื้อออนไลน์เนี่ยซื้อบ่อยๆแต่ถ้าซื้อไปออกไปข้างนอกแล้วซื้อโอ้น้อยครั้งค่ะแต่ถ้าซื้อออนไลน์สมัย www.com เนี่ยอ๋อบ่อยๆ1เดือนเนี่ยอาจจะประมาณ10ถึง15ครั้งก็ถือว่าบ่อยเนาะบ่อยนะคะบ่อยอีกหนึ่งข้อค่ะครูฟ้าได้ค่ะครูหญิงอันนี้เนี่ยไม่ใช่1เดือนและเอา1ปีเลยโอ้1 ปี 1 ปีนะคะ1ปีครูฟ้าเนี่ยใน1ปีครูฟ้าไปหาหมอนะ
อันนี้คุณหมอคุณหมอไปหาหมอแต่ไม่ใช่หมอธรรมดานะคะคุณหมอที่เป็นหมอฟันอ่ะนี่นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคือฟันอ่ะครูฟ้าเนี่ยในหนึ่งปีครูฟ้าไปหาหมอฟันบ่อยแค่ไหนในหนึ่งปีในบ่หอนยึ่งบ่อปยีฟันทุกวันไม่ในไม่หนมึ่งีปนะีไม่มีครูฟ้าไปหาหมอฟันโอ้ยทุกวันบ่อยบ่อยนานนานครั้งน้อยครั้งหรือว่าในหนึ่งปีเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอฟันเลยก็คงไม่เลยตลอดชีวิตเนาะถ้างั้นอ่ะอันนี้ก็น่าจะน้อนยค้รอั้งยน้อยแบบ0.5ครั้งเอ้าเพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ย1 ปีนักเรียนจะไปหาหมอฟันเนี่ยสองครั้งใช่ไหมสองครั้งอันนี้ก็ถือว่าบ่อยๆนะถ้าไปหาหมอฟัน1 ปีสองครั้งเนี่ยก็คือนักเรียนก็ถือว่าไปหาบ่อยใช่ค่อนข้างบ่อยนะคะใช่ค่ะแล้วแต่ครูฟ้าเนี่ยน้อยครั้งนะอย่างที่บอก0.5แล้วครูหญิงเหรอคะครูหญิง1 ปีครูหญิงไปหาหมอฟันบ่อยแค่ไหนผู้หญิงไปหาหมอฟันไม่เลยผู้หญิงไม่ได้ไปหาหมอฟันเลยใน1 ปีอันนี้คไืมอ่ได้ศูนย์จุดศูสอนย์งค่ะไม่ใช่ค่ะศูนย์ครั้งไม่ใช่อ๋อไม่ใช่0.2ใช่ศูนย์ครั้งนักเรียนบอกไม่โอเคนะนะคะกลันวี่แหละค่ะใจกลัวนะคะกกลั็วหมอฟันใช่เราก็มีคำถามสำหรับนักเรียนถามว่าอะไรในหนึ่งอาทิตย์ในหนึ่งอาทิตย์นะคะนักเรียนเนี่ยดูวิดีโอครูหญิงกับครูฟ้าบ่อยแค่ไหนดอู๋อทุกวันดูทุกวันนะครูหญิงกับครูฟ้านะดูบ่อยๆหรือว่าดูนานๆครั้งดูน้อยครั้งหรือไม่ดไมู่ดเลูยหรือดูทุกวินาทีโอ้โหดูไม่ได้ค่ะดูทุกวินาทีไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกเราได้นะคะแต่ใวช่า่วิดีโอนี้ครูหญิงกับครูฟ้าก็ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีสควัส่ะดีค่ะ